ในฐานะที่พี่ภูเขาเนี่ยมีประสบการณ์ตรงอยากจะถามพี่ภูเขาว่าพี่ภูเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับกรณีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนคะสำหรับผมอาชญากรรมไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นแค่ในโรงเรียนเพราะไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นที่ไหนก็เป็นสิ่งที่ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นพี่ไปลูกชายคุณเสียชีวิตแล้วครับอาชญากรรมแม้เกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่เจตนาแต่ผลกระทบของมันก็รุนแรงมากมายมหาศาลพ่อพ่อไม่ไปพ่ออยู่ที่นี่ด้วยกันแหละพ่อบอกให้ไปอาชญากรรมมันก็เกิดขึ้นมาจากอาชญากรหยุดที่พวกเขาออกไปเลยนะออกไปไกลๆพี่พวกเขา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 หยุดถึงแม้ว่าเราจะห้ามการเกิดอาชญากรรมไม่ได้แต่เราสามารถเตือนตัวเองเพื่อไม่ให้กลายเป็นอาชญากรได้เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดต่อสู้เพื่อไม่ให้เกิดซ้ำไม่ได้ฟิลแบบนี้นานแล้ววะก็จริงต้องเมโซด้วยคนวะเออแต่เมื่อกี้มึงตอบดีนุ้ยทำมาอึ้งทั้งโรงเรียนเลยกูตอบตามที่กูรู้สึกอะไม่คิดว่าจะชอบกันแล้วจริงมึงแยกออกปะว่าคนไหนเป็นอาชญากรคนไหนไม่เป็นกูก็ไม่รู้หรอกกูรู้แค่ว่านักโทษทุกคนอาจจะไม่ได้อยากเป็นอาชญากรคุกอาจจะไม่ได้มีไว้ขังแค่นักโทษไม่ได้